ล้นใจ Happy New สวัสดีครับ Hello guys welcome to Learn Thai Happily with me Krul Sang This video I'm going to teach you about 5 words that made with ประชา as a prefix Before you learn 5 compound words with ประชา as a prefix You guys have to know the meaning of ประชา in English ประชา has two English meanings First, people and second, citizens So, the first compound word that I would like to teach you is ประชาชนประชาชน in English means people ประชาชนจำนวนมากต้องการพบนายกรัฐมนตรีประชาชนจำนวนมากต้องการพบนายกรัฐมนตรีประชาชนจำนวนมากต้องการพบนายกรัฐมนตรีประชาชน means people จำนวนมาก means a lot of ต้องการพบ means want to meet นายกรัฐมนตรี means the prime minister ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะความยากจนประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะความยากจนประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะความยากจนประชาชน means people บางส่วน means some ไม่สามารถ to do something ได้ means can't เข้าถึง means access การศึกษา means educationเพราะความยากจน means because of poverty. The next word is ประชากรประชากร in English means population. ประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนประเทศไทย means Thailandมี means has ประชากร means a population of 67ล้าน means 67 million คน is a classifier for people 36% ของประชากรเป็นวัยกลางคน 36% ของประชากรเป็นวัยกลางคน 36% ของประชากรเป็นวัยกลางคน 36%ของประชากร means of the population เป็นวัยกลางคน means world of middle age ประชาคมประชาคม in English means community หลายประเทศจำเป็นต้องเข้าร่วมประชาคมโลกเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายประเทศจำเป็นต้องเข้าร่วมประชาคมโลกเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายประเทศจำเป็นต้องเข้าร่วมประชาคมโลกเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายประเทศ means many countries จำเป็นต้อง means need to เข้าร่วม means join ประชาคม means community โลก means world เพื่อความสัมพันธ์ means for relationships ระหว่างประเทศ means international การประชุมประชาคมระหว่างประเทศจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมการประชุมประชาคมระหว่างประเทศจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมการประชุมประชาคมระหว่างประเทศจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมการประชุม means the meeting ประชาคม means of the community ระหว่างประเทศ means international จะจัดขึ้น means will be heldในเดือนพฤษภาคม means in May The next word is ประชาสัมพันธ์ประชา in this context mean public สัมพันธ์ means relation ประชาสัมพันธ์ means public relation เขาทำงานในแผนกประชาสัมพันธ์เขาทำงานในแผนกประชาสัมพันธ์เขาทำงานในแผนกประชาสัมพันธ์เขาทำงาน means he works ใน means in แผนก means department ประชาสัมพันธ์ means public relations เราสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเป็นการประชาสัมพันธ์ท
ที่ยอดเยี่ยมเราสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเราสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเราสนับสนุน means we support กิจกรรม means events การกุศล means charity เป็นการประชาสัมพันธ์ means is a public relations ที่ยอดเยี่ยม means excellent the next word is ประชามติประชามติประชามติ in English means referendum การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติโดยการลงประชามติการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติโดยการลงประชามติการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติโดยการลงประชามติการเปลี่ยนแปลง means changing คณะรัฐมนตรี means the cabinet ได้รับการอนุมัติ means is approved โดย means byการลงประชามติ means referendum ประชามติแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่พอใจรัฐบาลประชามติแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่พอใจรัฐบาลประชามติแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่พอใจรัฐบาลประชามติ means the referendum แสดงให้เห็นว่า means show thatประชาชน means people ไม่พอใจ means were dissatisfied รัฐบาล means with the government alright these are 5 words that made with ประชา as a prefix this lesson is quite advanced so if you have any question about how to use these words you can leave your question in the comment below my videoOr if you would like to learn another topics about the Thai language, you can leave your request in the comment too. I will answer your request or your question in my live stream video. I will broadcast my live stream video every Monday at 7 PM Thailand time. Or your request, your question will be answered by me in my future videos too. So don't miss out about my future videos. Just subscribe my YouTube channel, Learn Thai Happily with me.Crew Stang, and you can learn Thai with me on my Facebook page and my Instagram as well. Please follow them too. Thank you so much for learning Thai with me in this video, and you can learn Thai happily with me again in the next video. สวัสดีครับ Learn Thai happily.